สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องนิยายของโกเล้งผ่านหนังสือที่ชื่อว่ายุทธจักรมังกรโบราณเรียงร้อยอมตะนิยายของโกเล้งโดยคุณภาสนาแพรวพรรณนะครับในหนังสือเล่มนี้คุณภาสนาแพรวพรรณได้กล่าวถึงประวัติของโกเล้งนักเขียนนิยายกำลังภายในชื่อดังตั้งแต่การเขียนนิยายในยุคแรกๆจนกระทั่งถึงยุคทองที่โด่งดังในหนังสือเล่มนี้คุณภาสนายกตัวอย่างนิยายของโกเล้งมาทั้งหมด10เรื่องที่คุณภาสนารักชอบแล้วก็มีการจัดอันดับด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคุณภาสนาแพรวพันธ์จัดอันดับนิยายโกเล้งที่ตัวเองชื่นชอบตั้งแต่10ถึง1ได้แก่เรื่องใดบ้างและผมก็จะมีความเห็นส่วนตัวที่จะเพิ่มเรื่องอื่นๆที่นอกจาก10เรื่องนี้เข้าไปด้วยนะครับว่าผมรักชอบเรื่องใดบ้างเรามาเริ่มจากอันดับที่10เลยคุณภาสนาแพรวพันธ์รักชอบเป็นอันดับ10ก็คือเรื่องตะขอจำพรากเป็นจะเรียกได้ว่าเป็นนิยายขนาดสั้นในชุดอาวุธของโกเล้งก็ว่าได้ซึ่งในชุดนี้ก็ประกอบไปด้วยเรื่องอื่นๆหลายเรื่องนะครับเรื่องตะขอจำพรากเนี่ยจริงๆก็เคยสร้างเป็นซีรีส์ในประมาณยุค70-80ที่ยังเป็น ATV TVB อยู่ซึ่งที่จำได้สมัยเด็กๆก็จะเป็นเสียเล่นนะครับหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยก็ไม่ได้ติดตามว่ามีการสร้างหรือไม่ซึ่งอาจจะมีแต่ว่าถ้าความทรงจำที่ประทับใจก็น่าจะเป็นวัยเด็กเลยที่เสียเล่นเรื่องนี้นะครับถัดมาอันดับ9ก็คืออินทรีย์ผงาดฟ้าพอพูดชื่ออินทรีย์ผงาดฟ้าบางท่านอาจจะงงว่าเอไม่ค่อยคุ้นแต่จริงๆเราจะคุ้นเรื่องนี้กันในอีกชื่อนึงก็คือฤทธิ์ดาบวงพระจันทร์นะครับเวอร์ชันที่สร้างเป็นซีรีส์และโด่งดังก็คือที่หลิวซงเอียนเล่นเป็นพระเอกคู่กับเจ้าหยาจือนะครับพระเอกชื่อเต็งพงนะครับต่อมาในเวอร์ชันหลังก็คนยุคหลังอาจจะได้ดูเวอร์ชันที่เป็นกูเทเลอร์เล่นแต่ถ้าคลาสสิกก็ต้องเป็นเวอร์ชันของหลิวซงเอียนนะครับต่อมาอันดับ8ซาเซียวเอี้ยซาเซียวเอี้ยเนี่ยเพิ่งมาสร้างเป็นหนังใหญ่อีกครั้งในปี2016มานี่เองที่ใช้ชื่อว่าดาบปราบเทวดาจริงๆเรื่องนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับเป็นการมาลองฝีมือกระบี่ของตัวเอกอากิจนะครับก็คือเจียเฮียวฮงแล้วก็อีจับซานะครับก็ไปหาอ่านได้หรือใครจะลองไปย้อนดูในเวอร์ชันที่เป็นหนังในปี2016ก็ไม่เลวนะครับอันดับ7ถัดมาที่คุณภาสนาแพรวพันธ์ชื่นชอบก็คือหงส์ผงาดฟ้าแต่หงส์ผงาดฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยถูกเขียนออกเป็นหลายตอนนะครับแล้วก็ถูกสร้างเป็นซีรีส์ยุคแรกก็คือที่หลิวสงเหยินเล่นเป็นเล็กซ์หงส์เหมือนกันต่อมาทีวีบีก็มีมาสร้าง เวอร์ชันหลังๆในปี1985ที่ว่านจีเหลียงเล่นหรือว่าทางของทางจีนก็มีมาสร้างในปี2006-2007เพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่เวอร์ชันคลาสสิกก็คงยังต้องเป็นเวอร์ชันของหลิวสงเหยินอยู่ดีนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ค่อนข้างชอบซีรีส์ชุดนี้นะครับหงส์ผงาดฟ้าโดยเฉพาะตอนที่2นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ก็คือการประลองยุทธที่ตำหนักหลวงระหว่างไซมึงช่วยสอกับเอียบกัวเซียซึ่งตอนเนี้ยก็เคยสร้างเป็นหนังใหญ่หลายตอนแต่ว่าคนที่เป็นเอียบกัวเซียและไซมึงช่วยสอกที่ชอบก็คงอยู่ในซีรีส์ที่หลิวสงเยเล่ก็คือเจิ้งเซาชิวเล่นเป็นเอียบกัวเซียแล้วก็หวังเหยียนเซินเล่นเป็นไซมึงช่วยสอบซึ่งผมชอบมากตั้งแต่สมัยเด็กๆอันดับ6ภาสนาแพรวพันธ์เลือกให้เป็นเซียวฮุยยีซึ่งเซียวฮุยยีเนี่ยก็สร้างในยุคแรกก็เป็นหวังเหยียนเซินเล่นเหมือนกันแล้วก็กะซี่สิวเล่นนะครับหวังเหยียนเซินเล่นเป็นเซียวฮุยยีซี่สิวเล่นเป็นฮุยบ่อข่วยซึ่งอันนี้ก็เป็นซีรีส์ผมชอบเหมือนกันคือพี่น้องฝาแฝดแต่ว่าเมื่อถูกเลี้ยงดูต่างกันก็มีนิสัยบุคลิกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับถ้าต้องการดูซีรีส์ซิลฮุยยีในเวอร์ชันล่าสุดปี2020ก็สามารถหาดูได้ในทาง Netflix นะครับถัดมาลำดับที่5ชื่อว่าดาวตกผีเสื้อกระบี่อันนี้ก็มีทั้งซีรีส์และหนังใหญ่นะครับแต่โดยส่วนตัวก็ไม่ได้ดูติดตามมากนักนะครับส่วนอันดับ4ที่คุณภาสนาพระพันธ์กล่าวถึงก็คือศึกทะเลทรายนะครับศึกทะเลทรายเนี่ยก็เคยสร้างเป็นซีรีส์ของ TVB ด้วยนะครับ
ต่อมาอันดับ3ก็คือจับอีกหนึ่งจับอีกหนึ่งเนี่ยก็เคยสร้างเป็นซีรีส์ยุคแรกๆก็เสียเล่นซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างน่าจะประทับใจที่สุดเพราะเวอร์ชันหลังๆที่สร้างตามมาเป็นซีรีส์เนี่ยก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างยาวแล้วก็ยังไม่ประทับใจเท่าเวอร์ชันแรกที่เสียเล่นนะครับซึ่งตอนนั้นก็ผมก็ยังเด็กอยู่ส่วนอันดับ2ของนิยายโกเล้งเนี่ยคุณภาสนาพระพันธ์เลือกวีรบุรุษสำราญนะครับซึ่งอันนี้ส่วนตัวผมก็ไม่ได้ติดตามดูหรืออ่านเล่มนี้เท่าไหร่ก็คงจะไม่ขอพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนอันดับ1เนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่านอกจากคุณภาสนาแพรวพันธ์ชอบแล้วผมเชื่อว่าคนที่ชื่นชอบนิยายของโกเล้งเนี่ยก็น่าจะยกให้เรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันก็คือริดมีสั้นลีคิมฮวงก็เป็นที่แน่นอนว่าเวอร์ชั่นปี1978ที่สร้างโดยจูเจียงเล่นเนี่ยยังน่าจะไม่มีใครเล่นบทลีคิมฮวงได้ดีกว่านี้แล้วก็สร้างเวอร์ชั่นหลังๆก็สู้ไม่ได้นะครับนี่คืออันดับทั้งหมดอ้างอิงจากหนังสือยุทธจักรมังกรโบราณของคุณภาสนาแพรวพันธ์นะครับตั้งแต่อันดับ10จนมาถึงอันดับ1แต่คราวนี้ผมมีความเห็นส่วนตัวเพิ่มเรื่องที่คุณภาสนาแพรวพันธ์ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้อีก3เรื่องก็คือ1ชอลุเฮียงครับ2พยัคฆ์ร้ายบูลิมและก็3ศึกเสือหยกขาวขอพูดถึงศึกเสือหยกขาวก่อนจริงๆศึกเสือหยกขาวเนี่ยนักวิจารณ์ในจีนโดยและตัวผมเองเนี่ยที่ได้อ่านก็ชื่นชอบมากเพราะว่านอกจากเป็นหนังกำลังภายในที่สนุกแล้วเนี่ยก็จะมีการจบหักมุมแบบคาดไม่ถึงอยากให้ลองไปอ่านกันดูนะครับส่วนพยัคฆ์ร้ายบูลิมก็เช่นกันมีความซับซ้อนในเนื้อเรื่องแล้วก็จำได้ว่าเมื่อครั้งที่สร้างเป็นหนังสมัยเด็กๆดูก็รู้สึกตื่นเต้นน่ากลัวลึกลับนะครับส่วนสุดท้ายชอลี่เฮียงนี่ไม่ต้องพูดถึงน่าจะเป็นอันดับหนึ่งที่ผมชอบโดยเฉพาะเวอร์ชันปี1979ที่เจิ้งเซาฉิวเล่นนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวที่เพิ่มมา3เรื่องวันนี้ก็คงจะขอจบคลิปการพูดคุยเกี่ยวกับนิยายของโกเล้งผ่านหนังสือยุทธจักรมังกรโบราณของคุณภาสนาพระพันธ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับฟังครับ